ค่ะคุณเอกภวินคะครับสวัสดีครับค่ะตัวที่ตามได้เงินอ่ะเมื่อเช้าคือ EPG นะส่วนทางด้าน AV ยังกลับมาที่เดิมนะถอยกลับมาอยู่ที่ประตูเท่าเดิมอ๋อมันหนักครับพี่วินต้องรอขึ้นนิดนึงครับนะฮะรอผู้โดยสารครบอยู่ครับโอ้ค่ะผู้โดยสารวันนี้นะไปกี่แสนกี่หมื่นกี่พันล้านจะเอาอยู่เท่าไหร่เอาแสนล้านเหรอคะเขาเช็คชื่ออยู่ครับเช็คชื่ออยู่อ๋อเช็คชื่ออยู่นะคะครับเดี๋ยวต้องรอบางคนออกไปก่อนแล้วถึงจะขึ้นรอใครนะพี่ยังไม่เข้าไปเลยนะรอพี่เอาละครับโอ้มีหน้าเลยไม่ขึ้นเลยยังไม่กล้าขึ้นเลยกลัวเขาตกอีกไม่ตกครับไม่ตกมาตัวไหนขึ้นต่อแต่ดับแล้วครับค่ะขึ้นต่อมีตัวไหนจะขึ้นต่อได้คะก็EVG เหมือนเดิมคือใกล้ๆประมาณสัก10 บาทอะค่อยขาย EPG เนาะใช่ครับคือ 9.9 something สักอย่างนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวใหม่ที่หูนะครับก็ดูตัวดูซุปเปอร์แล้วกันครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเล่นของแซ่บอีกแล้วนะครับซุปไก่ซุปเปอร์ไก่ป่ะใช่ครับซุปเปอร์บ็อกซ์นี่แหละครับโอเคต้มขาไก่นี่อ่ะแล้วมาแล้วดูตรงจุดคัดประมาณ 2.28 นะครับเดี๋ยวเข้าครับเข้าเท่าไหร่นะเข้าก็ตรงนี้ประมาณ 2.3230 ก็ได้ครับค่ะจุดแล้วก็จุดคัดประมาณ 2.24 แล้วกันแนะนำหุ้นตัวนี้แบบไหนคะวอลลุ่มอะไรเทรดดิ้งครับเทรดดิ้งตามเทคนิคอลเทคนิคอลตอนนี้ที่คุณบอกพอจากตัวไหนขึ้นมาเทรดดิ้งตัวไหนฮะเครื่องมือที่แนะนำตัวถ้าดูระดับ60 นาทีนะครับก็อันนี้เหมือนพักตัวเสร็จละนะครับแล้วก็ตัว อินดิเคเตอร์มันก็เริ่มพลิกกลับขึ้นมานะครับแท่งราคายืนเหนือค่าเส้นค่าเฉลี่ยได้แนวจุดสูงเดิมอยู่ที่ 2.44 นะครับผ่านได้ดีขึ้นถัดไปก็มีอยู่ที่ประมาณ 2.56 ซึ่งผมมองเป้ารอบนี้แล้วกันสั้นๆเนาะเทรดดิ้งไม่ต้องกินเยอะๆเอาแบบได้ตังค์กันแล้วกันใช่ครับก็คือแล้วแต่สไตล์ถ้าใครชอบคำเล็กๆหลายๆคำก็เล่นเป็นเทรดดิ้งนะครับแต่ว่าอย่าเผลอคัดอย่าเผลอแบบถ้าตลาดไม่ดีอย่าเผลอถือหุ้นไม่นานละกันนะครับอย่าจะเป็นแบบเหมือนแบบขาดทุนก็ได้จะแบบเล็กน้อยเป็นขาดทุนเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็ดีเนาะฮะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวเก็งกำไรก็ดูตัวดูนวรัตน์ละกันครับที่ตัวกลุ่มรับเหมาNWR อ่ะใช่ครับผมพี่จิ๊กนวรัตน์ครับก็แหมรุ่นเรียกพี่จิ๊กเด้อเอารุ่นพี่มอนใช่ไหมครับโอเคโอเคก็ตรงนี้รอน่าจะผ่านจุดสูงระยะสั้นเดิมที่ 2.24 ถัดไปก็อยู่ที่ประมาณ 2.38 นะครับแนวต้านรอบเนี้ยอันนี้มาแบบแนวยังไงถึงแนะนำตรงนี้เหมือนกันเทคนิคอลครับซับล้อตรงไหนฮะซับล้อตรงประมาณสักตอนนี้ 2.16 ใช่ไหมครับประมาณ2 บาท2บาททวนครับ2บาททวนซับล้อละกันได้30เสีย10อ่ะครับใช่ไหมฮะโอเคใช่แล้วก็ตลาดตอนนี้ก็ค่ะขึ้นมาชนแนวต้าน1548ค่ะนะครับก็อาจจะย่อตัวลงแต่ว่าก็คือเหมือนเดิมคือเหมือนช่วงเช้าคือให้ดูหลักประมาณ1530นะครับไม่ต่ำกว่าก็ยังมองว่าที่ลงมา1520เนี่ยเป็นบอททอมไปแล้วค่ะนะครับแล้วตอนนี้ก็คือเซนติเมนต์ตลาดก็ดูดีขึ้นนะครับจากที่หลังที่กนง.ลดดอกเบี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้เหมือนมีเจนเดอร์มีนักเงินใหม่เข้ามาแล้วจากตัวที่เขาฟันนะครับเริ่มเห็นหลายบลจ.นะครับออกตัวกองใหม่เข้ามานะครับอันจะเป็นอีกปัจจัยหนุนตลาดนะครับก็มองสรุปตลาดก็มองหน้าภาพเป็นบวกขึ้นครับถ้าผ่าน1548ได้สัตว์ไปก็มีที่ประมาณ1560ค่ะนะครับผมแล้วทางนั้นฟิวเจอร์เอาไงอ่ะถ้าหากมองตลาดขึ้นอย่างเงี้ยฟิวเจอร์ก็ลองนะพี่ตรงไหนอ่ะตอนนี้ชน1010จุดย่อมาใช่ไหมฮะก็ตั้งใช้ถ้าเกิดว่าเล่นเป็นเดี๋ยวสักครู่นะผมดูแนวขอดูแนวตัวคัดลอสก่อนว่าเท่าไหร่ค
ค่ะค่ะคือตอนนี้ตลาดถ้าดูตัว City Cash เนี่ยขึ้นมาจากประมาณ 1,000 จุดใช่ไหมฮะขึ้นมา1012แล้วก็รีเทสลงมาคือตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะเป็นการย่อเพื่อปรับขึ้นได้ต่อนะครับมันไม่ควรต่ำกว่าประมาณ 1,000 จุดอ่ะไม่ใช่1004ค่ะครับตรงนี้เลยคือตรงนี้ก็น่าลองนะย่อลงมาน่าลองข้างบนด้านบนอะไรนะครับพี่ข้างบนเท่าไหร่นะข้างบนก็ถัดไปอยู่ที่1020นะครับโอเคเนาะ stop loss ขาลองเท่าไหร่ไม่ควรหลุดคือผมเล่นสั้นๆเลยอ่ะคือ1004จุดค่ะ1004จุดนะคุณผู้ฟังครับหรือว่าถ้าใครแบบ อยากดูรับความเสี่ยงได้มากก็ดู1,000จุดนะครับ1,000จุดเนาะแต่ผมว่าถ้าตามหลักแล้วเล่นเป็นแบบจะให้ขาดทุนน้อยคือถ้าหลุด4ก็จะมันไม่ใช่ละมันจะย่อลงมาสร้างฐานจะประมาณ 1,000 จุดอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ต่ำกว่าน่าจะไปได้ต่อเลยโอเคครับผมได้ค่ะคุณอ๋องขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะคุณอ๋องก็มาสดๆร้อนๆเกิดขึ้น